ัสดีค่ะก็วันนี้นะโอ้โหหน้าเต็มมากปกติไม่ได้แต่งหน้าเต็มแบบนี้มานานมากแล้วนะจ๊ะคนอาจจะแบบตกใจคิดว่าแบบเป็นลุคฮาโลวีนหรือเปล่าแต่จริงๆคือไม่ใช่นะคะวันนี้ก็คือมาแต่งหน้าตามลิลลี่คอลลินส์นะคะหรือว่าจริงๆก็คือเป็นเอมิลี่อินปารีสที่กำลังดังมากๆในตอนนี้นะคะก็คือเขาว่าไปงานกาล่าหรือไปงานอะไรสักอย่างแล้วลิลลี่เห็นลุคของเขานะเพื่อลิลลี่ที่ชื่อวินจี้ที่เป็นคนตัดคลิปนี้เขาส่งมาให้ลิลลี่แล้วบอกว่าแม่ขอดูคลิปลุคนี้เป็นบุญตาก็เลยจัดมาให้แบบนี้นะจ๊ะก็คือรู้สึกว่าแบบไม่ชินเลยปกติลิไม่ได้แต่งหน้าเข้มๆมานานมากแล้วนะคะดูแบบมีความเซ็กซี่ดูมีความแบบลักชูแบบเลิศๆเชิดๆเนาะก็วิธีการแต่งลุคนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้ smash box นะคะนี้เป็นแบบไพรเมอร์ที่เหมาะกับการถ่ายรูปนะคะมันจะดูขึ้นกล้องนะคะแล้วก็ใช้ DNG นะคะนี้เป็นคูชั่นของ DG มีความหรูหราลักชูมากแล้วก็ปกปิดดีมากๆนะคะเวลาเราทาไปเนี่ยก็จะสามารถกลืนเบนไปกับสีผิวของเราได้ดีแล้วก็มีการควบคุมความมันแต่ว่าดูไม่แมตต์จนเกินไปด้วยนะคะตบเข้าไปในผิวนะคะนี้ลิลลี่ก็จะเน้นบริเวณใต้ตาให้มีความปกปิดเยอะเป็นพิเศษค่ะต่อมาก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะของชิเซโดนะเราจะต้องการความเนียนเป๊ะของผิวนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์เข้าไปด้วยนะแล้วก็ใช้กับแปรงแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะในการจะเบลนให้เนื้อของคอนซีลเลอร์เนี่ยมีความฟุ้งนะคะมันจะได้การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วเราก็ใช้แบบนิ้วมือของเรานะคะในการแทบบริเวณใต้ตาอีกทีให้มีความปกปิดมากยิ่งขึ้นต่อมาลิลลี่จะเบคใต้ตาด้วยอเวอร์กลาสนะคะนี่เป็นแป้งฝุ่นที่ดีงามตลอดกาลและตลอดไปกับฟองน้ำของโจวีน่านะคะแล้วก็อันนี้นะคะเราจะใช้เป็นของ Etude ในการเขียนคิ้วนะคะเป็นพาเลตใหม่พาเลตชื่อว่ามูลี่มีความฟุ้งฟิงกิ้งของแก้วมากนะคะนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทาตาด้วยวิธีการเขียนคิ้วก็เหมือนเดิมนะเขียนตามรูปคิ้วของเราแต่ว่าจะเน้นให้ดูโก่งนิดนึงนะคะเพราะว่าคิ้วของลิลลี่มีความโก่งค่ะลิลลี่หมายถึงลิลลี่คอลลินลิลลี่นวิยาชิลิลี่เหมือนกันเราก็จะต้องสวยเหมือนกันคุณแม่อันนี้นะคะใช้เป็นที่ปัดคิ้วของซีฟอร่านะคะนี่ก็เคลือบขนคิ้วให้ดูสีอ่อนลงค่ะแล้วก็ใช้เก็บรายละเอียดด้วยดินสอเขียนคิ้วอีกทีค่ะหลังจากนั้นนะคะลิลี่จะคัดเบ้าด้วยสีออกน้ำตาลส้มๆนะคะแล้วก็ใช้สีนูดในการเบลนให้มีความฟุ้งกระจายขึ้นไปก็ใช้สีชมพูนูดในการเบลนอีกทีเราใช้หลายสีมากจะได้ดูมีทักษะนะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบชิมเมอร์นิดๆนะคะทาเบาๆให้ดูแบบมีความเป็นประกายนะแล้วก็เบลนให้ขอบฟุ้งๆนะคะแล้วก็ใช้แปรงพุ่มใหญ่นะทำบริเวณใต้ตาด้วยให้ดูฟุ้งออกมาแล้วก็ใช้เป็นอายแชโดว์สีขาวนะคะเก็บบริเวณตรงโหนกคิ้วนะคะก็คัดเบ้าด้วยสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ไทล์ไลน์ด้วยสีน้ำตาลเข้มให้ทั่วทั้งเปลือกตาบนและเปลือกตาล่างเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะลิลลี่ใช้เป็นที่ปัดมาสคาร่าของคลีโอนะคะปัดทั้งขนตาบนทั้งขนตาล่างให้เป็นฐานเลยนะคะอันนี้ลิลลี่ลิฟขนคิ้วขนตาที่ร้านคุกเกอรี่ลาชอยู่แล้วนะคะใช้อายไลเนอร์สีดำสนิทนะคะเขียนให้ดูเป็นโครงไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ใช้ขนตาปลอมนะอันนี้เป็นไดมอนด์ลาชนะคะแปะลงไปบริเวณกลางตาแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยอายไลเนอร์อีกทีนึงค่ะหลังจากนั้นก็ใช้แปรงปัดแป้งที่เบคไว้ออกนะคะแล้วก็คอนทัวร์ด้วยซิสเล่ได้เลยเป็นคอนทัวร์แบบเนื้อครีมนะคะอันนี้สามารถเบลนทับแป้งไปได้เลยดีมากใช้แปรงอันเดิมนี่แหละเบลนให้ฟุ้งนะคะจะได้ดูมีโครงหน้าแล้วก็ใช้ของมิลเล่นะคะนี้เป็นบลัชที่สีแบบสวยมากมีความแบบส้มๆละมุนตุ้นนะเข้ากับลุคนี้นะจะได้ดูแบบนูดๆสายฝ่อนะจ๊ะปัดเข้าไปอีกจ้ะปัดให้มันเห็นตั้งแต่สีแยกไฟแดงข้างหน้าเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นใช้ลิปของซูเปอร์มัมนะคะนี้เป็นแบบรูปแบบเพนซิลในการที่จะเขียนขอบปากเขียนออกมาให้เกินนิดนึงนะต่อให้เราจะฟิลเลอร์ปากแล้วนะจ๊ะเราก็จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะเขียนให้มันใหญ่ได้อีกเพราะว่าปากของลิลลี่คอลลินส์เขาจะมีความแบบอวบอิ่มนะจ๊ะแล้วก็ใช้ชาร์ลอตทิวเบอรี่นะคะนี้สีพิลโลทอล์กในการทาข้างในก็จะเป็นสีนูดแบบออกแนวแบบมีความดูแพงชมพูน้ำตาลบอกไม่ถูกใช้ไฮไลท์นะคะเป็นสีชมพูผสมสีออกทองนะคะจะได้ดูมีความโกลมีมิติของสีนะทาบริเวณโหนกแก้มนะคะแล้วก็สันจมูกเพื่อเพิ่มมิติให้ใบหน้าค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามชมลุคนี้จนจบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้กันนะคะก็เป็นลุคที่แบบว่ามีความเข้มสายฝอแบบที่ไม่ได้แต่งนานมากๆนะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อยากให้ทำลุคอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยมาเมามอยกันได้นะคะแล้วก็ชอบผู้ชายคนไหนที่สุดใน Emily Paris อ่ะบอกด้วยอย่าจะคอมเมนต์มาบอกด้วยนะฉันชอบเชฟถึงจะเลวแต่ก็หล่อเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย